สานมาวันนี้กลับมากรุงเทพก็ไม่ผิดหวังเลยครับชาวกรุงเทพของเราครับพี่ชาวพระนครฝั่งพระนครใช่ฝั่งพระนครผมเห็นเขาแชร์เนี่ยพี่โป๊กคือเมื่อวานพี่โป๊กต่างจังหวัดนี้ต้องบอกได้เลยครับว่าศูนย์การค้าแตกมาที่นี่ก็ไม่ผิดเลยที่ต้องใช้ของทำงานจริงๆนะฮะใช่ไหมครับผมอเจ้าชอบไหมถ้าชอบต้องไปช็อปที่ไหนฮะพวกเราอยู่ได้ก็มองเนี้ยครับพี่โป๊กเดี๋ยวมองมาจ้างไม่ต่อเปล่าก็ถ้าเกิดว่าร้านพี่โป๊กก็ต้องรับเดี๋ยวมองด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมองเขาจะมีอีเวนต์ก็จะได้เชิญพี่โป๊กได้ครับคุณมีอีเวนต์กับพี่โป๊กนะผมเอาละบอกได้เลยนะครับว่าเป็นกระโปรงร้านทองแล้วเราใช่ใช่เป็นสาวเป็นสาวอยู่ท่านหมื่นพูดถูกนะฮะอะไรนะอะไรนะอ๋อท่านพี่โป๊กทำที่นี่ฮะให้ลุงทำให้พี่ถึงหน้าดูบ้างเลยฝั่งนี้บอกเดี๋ยวน้อยใจพี่ป๊อกฝั่งนี้ด้วยบางทีก็อายเหมือนกันอ๋อเจ้าเอาดีด้วยหน้านี่ก็คนเยอะแยะอย่างนี้แหละที่พี่ก็มาก็เยอะเหมือนเดิมครับผมครับผมดูรู้สึกว่าคลื่นแล้วก็คนเยอะมากครับผมท่านหมื่นอยากจะมีอะไรติดไม้ติดมือไปฝากแป้งกระเกดหน่อยไหมก็ตอนนี้มีหมอนนะมีหมอนขายนะหมอนนี่มันคนละแบบกันโอเคครับโอ้ยหมอนมันสื่อถึงอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันตอนหลังโอ้ยพี่โป๊กถ่ายรูปแล้วพี่โป๊กใช้หมอนยิงแล้วเดี๋ยวหมอนอิงนี้เราจะประมูลด้วยนะครับผมหยอกโอ้โหอ่ะพี่โป๊กมาคุยกันจริงจังเลยดีกว่าครับจริงนะครับยังไงครับพี่ก็รู้สึกได้ย้อนบรรยากาศไปถึงกรุงศรีอยุธยาถูกไหมครับครับผมอ่ะเอางี้ดีกว่าเรามาคุยกันนิดนึงดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยกระแสเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยมันดังมากดังจนแบบผมว่าคุยนานนะจะได้นอนเลยอยากจะให้พี่โป๊กคุยพักเดียวแล้วให้พี่โป๊กพักแต่อเจ้าอยากจะให้พี่โป๊กอยู่กี่ชั่วโมงอะไรนะ2 ชั่วโมง 3โอ้โหเดี๋ยวถามพี่โป๊กก่อนว่าพี่โป๊กมีงานต่อหรือเปล่าแหมจะให้คุยนานไม่ได้ไปหาใกล้ๆนะเราปังงั้นเราจบเลยก่อนแล้วคุยต่อโอเคได้ผมมอนนะเนี่ยอ่ะโอเคกระแสเป็นไงบ้างครับพี่โป๊กขอย้ำกันอีกทีหนึ่งก็ผมว่าเขาก็ยังบางคนก็อาจจะไม่ได้ดูแล้วมาดูย้อนหลังอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีทำให้คนรู้สึกว่าเพิ่งได้ดูก็เพิ่งได้เห็นความสนุกของละครอะไรเงี้ยครับก็ยังมีกระแสอยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนบางทีก็ยังเห็นแต่งกายชุดไทยอยู่ก็ยังรู้สึกว่าละครก็ยังมีถึงอายอยู่ยังไม่ได้ว่าจบแล้วจบเลยอะไรเงี้ยครับนี่ผมเห็นนะครับอันนี้ต้องถามพี่โป๊กพี่โป๊กรู้สึกไงว่าคือเป็นส่วนสำคัญเลยที่ทำให้ทั้งวัยรุ่นรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยหันมาแบบแต่งกายแบบไทยหรือว่าจะไปเที่ยวสถานที่ไหนๆหรือว่าเริ่มแบบชอบศิลปะวัฒนธรรมไทยมากขึ้นพี่โป๊กรู้สึกไงครับพี่ในฐานะคนที่เป็นนักแสดงส่วนสำคัญเรื่องหนึ่งได้ผมรู้สึกภูมิใจครับที่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องหนึ่งแล้วทำให้คนหันมาเป็นกระแสมาพูดถึงมาใส่ชุดไทยอย่างเงี้ยคือเหมือนเราเป็นต้นแบบให้เขาเพราะฉะนั้นเราต้องรู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกประทับใจมากเหมือนพี่โป๊กเนี่ยให้คนไทยหันมารักความเป็นไทยมากขึ้นใช่ครับโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้นะครับโอ้โหสุดยอดมากจริงครับผมชอบไหมครับโอ้เจ้าชอบไหมน่ารักที่สุดเลยใครมาตั้งแต่เช้ายกมือสูงๆแล้วตั้งแต่กี่โมงครับตี 5มาทำไมหรอมาจองที่มาจองเหรอมาจองที่แต่นี่เรื่องจริงครับพี่โป๊กผมมาตั้งแต่เช้าเนี่ยผมเห็นพี่อเจ้าเนี่ยมานั่งรออย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวก็มีของรางวัลให้หน่อยนะน้องวันนี้เขาบอกว่า7 โมงหมายถึงว่า7 โมงเพิ่งตื่นหรือยังไง7 โมงมาถึงแล้วเอาป๊อปคอร์นไหมกินไหมนั่งกินป๊อปคอร์นโอ้โหดูหนังแล้วไปมาดูหนังนะชิวๆนะโอ้โหนี่พี่โป๊กน่ารักมากเลยอ่ะสุดยอดจริงนะดีกว่าพี่โป๊กด้านบนดีกว่าด้านบนว่าไงด้านบนที่มาสายใช่ไหมน่ารักมากเลยนะครับทักทายบันไดเลื่อนพี่โป๊กบันไดเลื่อนครับบันไดเลื่อน ที่พี่โป๊ปรู้สึกประทับใจมากที่สุดเลยครับพี่ถ้าถามว่าฉากประทับใจที่สุดเหรออะไรนะอะไรนะโลสำเนาเนี่ยคิดเองอันนี้เยาวชนดูเยอะไม่ได้ไม่ได้อันนี้พี่ไม่ได้คิดเขาอะไรล่ะพี่นะครับเองหรือฉากคันช่องไหมคันช่องชอบไหมเอาใครเอาคันช่องมาบ้างโชว์ให้ดูหน่อยเร็วครับผมเอามามันส่วนตัวผมเหรอผมจะชอบน่าจะฉากหมอนมากกว่าซีนหมอนซีนอะไรขยายความนิดนึงครับพี่โป๊ปว่าหมอนคืออะไรยังไงครับพี่ก็มันแทนถึงแบบสมมติเรามีคนรักใช่ไหมสมมติเรามีแฟนคนหนึ่งแล้วเราแบบแฟนเราที่แบบเรารักแม่มาแบบขออะไรในกายอเจ้าติดตัวไปอย่างนี้ใช่ไหมเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อยากได้ผู้ชายอย่างนี้อยากได้ผู้หญิงแบบนี้ที่แบบเป็นกับเราแบบมันเราโดนแบบหนักอะไรอย่างเงี้ยประมาณโดนอะไรครับพี่โป๊ปครับโดนว่ามีโมเมนต์แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นผมก็รู้สึกว่าซีนนี้เป็นซีนน่ารักแล้วก็หลายๆก่อนที่จะเข้ามาให้หมอเนี่ยมันก็มีอะไรความกุ๊กกิ๊กความอะไรอย่างเงี้ยครับหลายฉากงอนกันไปงอนกันมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นซีนที่ประทับใจผมแต่จริงผมเชื่อว่าฉากอื่นก็ประทับใจแหละแต่ก็คือเป็นตัวอย่างใช่นี่คือประทับใจแล้วก็อ๋อเจ้าฟินไหมใครดูแล้วจิกหมอนบ้างยกมือนี่หมอนขาดไปหลายคนแล้วนะหมอนขาดวันนี้พี่โป๊ปมีหมอนใหม่มาให้ไหมมีครับเฮ้ยจริงเหรอพี่โป๊ปมีอะไรมานะอันนี้มีหมอนตุ๊กตาหมอนของผมทำมามันได้แค่คนเดียวไงที่เสียงใช่ไหมนี่เสียงดังเดี๋ยวเรือนข้างๆจะมาต่อว่าข้าได้พี่โป๊ปแจกหนึ่งชิ้นจริงๆหรอเนี่ยแจกหนึ่งชิ้นแล้วความพิเศษมันคืออะไรครับพี่โป๊ปมีอะไรบ้างในนี้ครับมันก็เป็นรุ่นอยู่ข้างในนะที่ผมพิเศษมันถึงลายเซ็นมันมีอยู่แล้วลายเซ็นอ๋อวันนี้ด้วยแล้วที่สำคัญเลยจะมีกลิ่นมือพี่โป๊ปด้วยเพราะพี่โป๊ปถืออยู่พี่โป๊ปแต่ว่าจะเอาใครขึ้นมายังไงกันล่ะพี่โป๊ปจุ๊บด้วยอ่ะเดี๋ยวผมคิดให้พี่โป๊ปไม่ต้องห่วงนะอะไรนะวันเกิดอะไรนะใครเอางี้ผมคิดเลยพี่โป๊ปใครที่อยากจะได้ตุ๊กตาของพี่โป๊ปอันนี้มีลายเซ็นมีกลิ่นกายของพี่โป๊ปมีกลิ่นลมหายใจของพี่โป๊ปกระทำริมฝีปากเข้าไปแล้วใครที่วันนี้มีใบเสร็จในการช็อปในห้างฟังก่อนเดอะมอลล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ฟังก่อนนะใครที่มียอดซื้อในใบเสร็จลงใบเสร็จได้ที่ช็อปในเดอะมอลล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ 10,000 บาทขึ้นไปขึ้นมาเลยมีหรือเปล่าถ้ามียกมือเราจะรอเอาคนแรกคนเดียวนะคนแรกคนเดียวยกมือแล้วคนนั้นตุ๊กตาตัวนี้มีค่ามากๆเพราะฉะนั้นขอยอด10,000นะครับมีหรือเปล่าถ้ามียกมือครับผมว่าอาจจะมีแต่โดนบังไปหมดแล้วเอาน้อยๆเลยนะครับ10 บาทเอาไปแล้ว10 บาทได้ของพี่โป๊ปน้อยไปแล้วอันนี้อะไรเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ150ใครมากกว่านะเดี๋ยวใครมากกว่า150ใครมากกว่า150 1,300เอา1,300เดี๋ยวเราใครมากกว่า1,300นับ1 ถึง 3ถ้าเกิดว่าไม่มีมากกว่า1,300คนนี้เลยนะเท่าไหร่ครับ7,000โอเค7,000ด้านหลังเท่าไหร่ครับ9,0009,000มาใครมากกว่า9,000มาแล้ว9,000ในนี้หรือเปล่านี่ช็อปในนี้หรือเปล่าครับคุณลูกค้าไปซื้อร้านนี้ยี่ปัวที่ไหนสักคนแล้วก็เสร็จมาหน่อยที่นี่ร้านนี้เลยใครมากกว่า 9,000 ผมนับเลยนะครับ 9,000 ครั้งที่1ครับ 9,000 ครั้งที่2และ 9,000 ครั้งที่3ครับมาเลยเอาเลยฮะโอ้โหนี่ต้องเดินไกลนิดนึงประมาณครึ่งชั่วโมงได้พี่โป๊ปพอจะถึงโอ้โหตายแล้วระหว่างนี้ถามพี่โป๊ปนิดนึงพี่โป๊ปชอบทานพวกขนมไทยอะไรยังไงไหมครับพี่ ผมชอบหลายอย่างมีน้องยิมนะ